สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวกีฬาค่ำ NBT นัดตูนเช่นเคยนะฮะเรื่องที่คุณพูดไว้โอ้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับวันนี้เนี่ยท่านพูดถึงประเด็นนี้แหละครับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาตาร์บอกว่าท่านเองคือท่านก็เป็นคอบอลท่านเตะฟุตบอลด้วยท่านก็อยากดูเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ต้องไปคุยกันก่อนเพราะยังไม่ทราบว่าตัวเลขค่าลิขสิทธิ์เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แต่อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับชมกันส่วนตัวเข้าใจอยากให้ทุกคนได้ดูอย่างน้อยจะแสดงความพยายามของรัฐบาลก่อนว่าสามารถจะทำอะไรยังไงตรงไหนได้บ้างคือก่อนหน้านี้ครับก็มีเรื่องของการเจรจาเนาะฟุตบอลกับธุรกิจเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเนื้อเดียวกันละถูกต้องนะครับโดยบริษัทเอเชียฟุตบอลกรุ๊ปจากกาตาร์ที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของ AFC กับสถานีโทรทัศน์เอกชนในไทยเนี่ยการเจรจาตรงนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปเรียบร้อยแล้วว่าไงบ้างนะครับข้อสรุปเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์โดยมีการพยายามเจรจากันแหละแต่มันติดตรงที่ว่าถ้าเวลาจะขายเนี่ยเอเชียฟุตบอลกรุ๊ปจากกาตาร์เนี่ยขายแพงเพราะเวลาเขาขายเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งขายเขาขายทั้งกระบี่มาเลยทั้งทัวร์นาเมนต์เลยทั้งแพ็ค51นัดซึ่งเราเองอะถ้ามองในมุมของแฟนบอลนะครับก็คงจะได้ดูอย่างน้อยก็3นัด5นัดอะไรประมาณนี้คือบริษัทเอกชนเราก็ไม่ได้อยากซื้อทุกนัดอยากซื้อเฉพาะนัดที่คิดว่าแฟนบอลอยากดูจริงๆสมมุติว่าไทยไม่เตะอ่ะยอดวิวจะเป็นยังไงอ่ะนั่นน่ะดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของจุดคุ้มทุนด้วยใช่เป็นเรื่องการตลาดด้วยนะครับซึ่งบริษัทโทรทัศน์เอกชนในไทยก็ไม่อยากซื้อครบทุกนัดครับมันก็เลยทำให้เกิดการต่อรองต่อแล้วต่ออีกต่อกันไปต่อกันมากับโทรทัศน์เอกชนกับเอเชียฟุตบอลกรุ๊ปจากกาตาร์นะครับซึ่งบริษัทในไทยเองก็มองว่าปัจจุบันอันนี้ท่านบอกนะท่านบอกนะเขาบอกปัจจุบันเนี่ยกระแสความนิยมของฟุตบอลไทยเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในกราฟที่ดีเท่าที่ควรครับแล้วที่สำคัญคือลิงก์เถื่อนนะครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้โทรทัศน์หลายช่องเองก็ไม่กล้าจะทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เพราะว่าก็ถูกเจ้าเว็บเหล่านี้แหละดูดสัญญาณไปออกอากาศไปออกอากาศแบบเถื่อนๆแบบไม่เสียตังค์นะฮะคือณตอนนี้เองก็จะเตะนัดแรกนี้ก็1616เนี่ยก็ในช่วงเวลาที่เตะก็ดึกจากบ้านเราด้วยไง3ทุ่มครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็จะชนกับรายการหลักๆของหลายๆช่องด้วยครับคือไทยจะเจอกับคีร์กีซสถานวันที่16มกราคมประมาณไม่ถึงอาทิตย์ละแล้วก็เพิ่มเติมฮะวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกต.ขยับแล้วกกต.บอกเลยหลังจากท่านนายกพูดหรือว่าเวลาอาจจะแลบกันนิดหน่อยไม่แน่ใจใครก่อนใครหลังนะฮะแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์บอกว่าทางช่องของกกต.คือช่องทีสปอร์ตเนี่ยไม่ได้เตรียมงบไว้ไม่ได้เตรียมงบไว้ในส่วนนี้แต่อยากให้ฟังเหตุผลก่อนลุกขึ้นมาบอกว่าไม่มีงบโอเคฟังเหตุผลแต่มีเหตุผลนะเพราะท่านบอกว่าถ้ากกต.ดำเนินการตอนนี้เกรงว่าจะไม่ทันเวลาแล้วอยากให้เอกชนรวมตัวกันซื้อลิขสิทธิ์กันเองเพราะตามหลักการแล้วกกต.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ติดต่อลิขสิทธิ์รายการฟุตบอลใดๆมาถ่ายทอดไม่ใช่ scope of work หรือไม่ใช่หน้าที่งานของกกต.ไม่ใช่ภารกิจหลักว่างั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ดูแลความอยู่เย็นเป็นสุขของนักกีฬาเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงงานสมาคมอะไรอย่างนี้ของการจัดการแข่งขันแต่การจะไปถ่ายทอดเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมแต่ถ้าเกิดคุณจะไปซื้อสัญญาณมาสมมติคุณตูนบอกว่าวันนี้จะขายพอร์ตหุ้นทั้งหมดไปซื้อลิขสิทธิ์มาดูไม่ถึงนัดหนึ่งเลยได้ประมาณ30นาทีคุณทูนเองก็ต้องไปหาสปอนเซอร์เพื่อมาเมิร์ชให้มันถึงจุดคุ้มทุนด้วยถูกต้องแล้วก็ท่านยังพูดต่อว่าต่อให้มีหน้าที่ซื้อเนี่ยมันก็ยังมีกฎ must have หรือ must carry แล้วรายการ Asian Cup ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ2 อย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคือท่านก็ออกมาอธิบายเพราะบางคนอาจจะไปไหว้ง่ายไปต่อว่ากกต.วากเลยทำไมกกต.ไม่ดูแลอะไรจะเตะจะถ่ายทอดแล้วยังไม่ยอมติดต่อไปถึงไหนท่านก็แอคชั่นก่อนเลยว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่กกต.เราคุยกันในหลักร้อยล้านนะฮะหลายร้อยล้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อ้าวณวันนี้เองผมเชื่อว่าสุดท้ายท้ายสุดจะมีฮีโร่สักกลุ่มหนึ่งขี่ม้าขาวมีปีกแบบยูนิคอร์นเลยเพกาซัสก็ได้เหมือนตอนบอลยูโรกันเหรอนี่คุณกำลังชี้ไปที่เผื่อท่านสนใจไงเผื่อไว้เชียร์ยูโรก็เชียร์มาแล้วไงคือถ้าไปมองย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ย NBT 2 HD มีโอกาสที่ถือว่าแหมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ถ่ายยูโรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แหละเนี่ยประมาณอาทิตย์นี้แหละผมว่ายูโรซอฟอาจจะกำลังทำอะไรอยู่
แอโรซอฟแอโรซอฟขออภัยอาจจะกำลังทำอะไรอยู่ถ้าอยู่โรปุ๊บหิวเลยโอ้อาจจะทั้งสองเจ้าก็ได้เอาเปิดการรวมกันร่วมกันก็ได้นะฮะนะครับใส่แอโรซอฟไปที่ยูโรครับผมครับผมแล้วก็นั่งดูบอลกันเออดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังรออยู่แล้วมันยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับซึ่งถึงขนาดว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมาพูดขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วนะหลายฝ่ายต้องเรียกว่านั่งไม่ได้แล้วผมว่าตอนนี้หลายคนขยับอย่างน้อยขยับทั้งมือคุยไลน์แล้วก็โทรศัพท์หากันเรียบร้อยแล้วให้ควักเลยครับนะครับก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับภาคเอกชนทุกภาคส่วนเลยครับนะครับขอให้คนไทยได้ดูทางโทรทัศน์อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะฮะ